มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบวงสรวงพญาเต่าทองแสงสีทองโผล่ทั่วท้องฟ้ารับโชคค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าที่วัดศรีบุญชุมบ้านป่าสักตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพระครูประยุทธ์ศรีละสุนทรเจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุมพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์แล้วก็สาธุชนนะคะทั้งในและก็ต่างจังหวัดร่วมกันทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พญาเต่าทองที่หน้าวิหารค่ะภายในบริเวณวัดนะคะพิธีบวงสรวงได้มีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆรวมทั้งอาหารหวานคาวผลไม้รากไม้แล้วก็พิธีฟ้อนรำถวายด้วยค่ะซึ่งในขณะทำพิธีบวงสรวงก็พบว่ามีแสงสีทองนะคะพุ่งแตกเป็นแฉกๆกระจายไปทั่วบริเวณบนท้องฟ้าของวัดค่ะจนเป็นที่สร้างความฮือฮาให้แก่ผู้ร่วมพิธีจำนวนมากนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาได้รับรู้แล้วก็ประทานพรโชคลาภให้กับทุกคนรวมทั้งพญาเต่าทองด้วยที่ให้โชคให้ลาภในครั้งนี้ค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงนะคะพระครูประยุทธ์ศรีละสุนทรได้ให้ผู้มาร่วมงานบวงสรวงนะคะหยิบผลไม้รากไม้ที่ใช้ในพิธีบวงสรวงนำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้ให้โชคลาภจากพญาเต่าทองในครั้งนี้ด้วยค่ะบางคนนะคะตีเลขเต่าทองเป็น8889 889 988นำไปเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งงวดนี้ค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ